ิศวกรรมสถานยืนยันโครงสร้างเมเจอร์ซินิเพล็กซ์ปิ่นเกล้ายังปลอดภัยนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ศาสตราจารย์ดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการโยธากรุงเทพมหานครและผู้บริหารอาคารเมเจอร์ซินิเพล็กซ์สาขาปิ่นเกล้าลงพื้นที่ตรวจสอบภายในจุดเกิดเหตุที่เกิดเพลิงไหม้ร่วมกันโดยอาจารย์สุชัชวีบอกว่าจากผลการตรวจสอบพบว่าโครงสร้างอาคารตั้งแต่ชั้นที่1จนถึงชั้นที่3ยังแข็งแรงดีมีเพียงบริเวณทางขึ้นโรงภาพยนตร์ชั้นที่3ต่อเนื่องไปถึงชั้นที่4ที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักโดยสาเหตุเบื้องต้นสันนิษฐานว่าเป็นเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรแต่ยังต้องรอผลจากกองพิสูจน์หลักฐานมายืนยันอีกครั้ง